ก็มีคำถามสำคัญว่าแล้ววินได้9คนแล้วรู้ยังไงพรุ่งนี้มันเหลือ8 7 6 5ไปอีกเนี่ยนะก็เรียนว่าทางฝ่ายจัดการเนี่ยนะได้มีการระบบคุณภาพคือ ISO 9000นะฮะเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเข้ามา implement แล้วก็ประสบความสำเร็จเลยนะแต่ในเรื่องแรกเนี่ยก็จะใช้กับระบบซ่อมบำรุงก่อนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตการที่เราเอาระบบคุณภาพ ISO 9000เข้ามาจัดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะไม่ถอยกลับไปเป็น8750นะฉะนั้นเมื่อรปภ.ได้แสดงความสามารถนะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบในการที่จะสามารถทำให้ระบบเนี่ยสามารถเติบโตตามมาตรฐานสากลแล้วก็เต็มตามจำนวนรถที่มีนะครับนะฮะผลของมันก็คือว่าในประการที่หนึ่งเนี่ยจำนวนผู้โดยสารเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมทราบว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยขึ้นมาสูงไฮนะคือที่818ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รายงานท่านดีวการท่านดีวการก็ได้มอบเป้านะครับว่าเป้าต่อไปเมื่อถึงวิ่งได้นิ่งๆ9ขบวนแล้วเนี่ยก็อยากให้ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นไปถึงเป้า 100,000 คนซึ่งจาก818เป็น 100,000 เนี่ยผมคิดว่าไม่ยากถ้าการเติมรถของเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้สม่ำเสมอนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ารถไฟเนี่ยก็จะขึ้นได้100,000